รถติดมากอยู่เข้าห้องผิดค่ะก็เรียกว่าปรับเวลาไม่ทันกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนแม่บอกแล้วเฮ้ยบิวกำลังจะแปลงร่างนะคะทุกคนลุ้นลุ้นลุ้นซิลี่เรามาดูกันค่ะว่าลุคโบฮีเมียนของบิวจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะทุกคนรายงานสดจากท่าอากาศยานดอนเมืองจะพูดว่าสวยนะพูตอนนี้เป็นเวลา 4:30 นะคะทุกคนบิวเพิ่งกลับจากโอซาก้าก็คือทุกคนงงใช่ไหมว่าทำไมบิวถึงบ้าบอมาอัดคลิปตอน 4:30 เพราะว่าวันนี้ค่ะทุกคนบิวต้องไปอีเวนท์ที่เขาใหญ่ต่อนะคะกับแบรนด์บิวเรแล้วก็แบรนด์ดิเซนะคะทุกคนซึ่งธีมในวันนี้เป็นธีมโบฮีเมียนเราเนี่ยกำลังจะกลับบ้านนะคะทุกคนรถเนี่ยเขานัดที่พารากอนประมาณ 7:30 ก็คือเดี๋ยวไปอาบน้ำแต่งตัวให้ทัน 7:30 ค่ะออกจากบ้าน 6:00 เอาละค่ะทุกคนชีวิตสู้ๆค่ะดีใจมากที่ได้ไปเขาใหญ่ตอนนี้ประมาณ 7:30 แล้วทุกคนแบบอยู่อุรุพงษ์อ่ะรถติดมากคือยังไม่ถึงเลยนะคะทุกคนดูสภาพถนนตอนนี้สภาพถนนตอนนี้ก็คือติดแงกมากไม่น่าเขียวนะเนี่ยไปไม่ได้นะใช่ไฟเขียวไปไม่ได้เลยโลกก่อนนะอุ๊ยแอบตำลิฟต์มาเสร็จเลยอยู่บนรถบัสตอนนี้เราถึงที่เขาใหญ่แล้วนะครับไม่รู้ว่าฝันไปหรือเปล่าเมื่อคืนเห็นภูเขาอยู่ที่โอซาก้าส่วนวันนี้ฉันเห็นภูเขาอยู่ที่เขาใหญ่และนี่คือที่พักของฉันในคืนนี้ก็เรียกว่าปรับเวลาไม่ทันกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนเพราะว่าที่นั่นเนี่ยประมาณ2องศาที่นี่ประมาณ2เหมือนกันค่ะแต่2อยู่ข้างหลัง32ไปค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะต้องไปแปลงโฉมนะคะจริงๆก็มากับเพื่อนๆหลายๆคนเลยเดี๋ยวเราไปแปลงโฉมแปลงร่างกันนะคะเป็นสาวโบฮีเมียนนะคะวันนี้ไปค่ะและนี่นะคะทุกคนคือห้องของบิวที่บิวนอนคนเดียวนะคะคืนนี้เริ่มจากถอดรองเท้าก่อนค่ะแม่นี่เป็นครั้งแรกเลยเนี่ยที่แบบนอนแบบอะไรเต็มๆเนี่ยตึ้งๆสวยมากเดี๋ยวก่อน205ป่ะเนี่ยบิวเข้าห้องผิดค่ะทุกคนค่ะโทษทีค่ะบิวเข้าห้องผิดห้องบิว205ค่ะแต่บิวไปเข้าห้อง204เป็นงงนี่ค่ะห้องของบิวที่แท้ทรู205นะคะวิวข้างหน้านะคะจะเป็นแบบแม่น้ำแล้วก็ภูเขาตอนนี้แบบเราเติมหน้านะคะใช้เป็นสีส้มๆนะคะทุกคนแล้วก็ปัดไปเลยค่ะแพนโทนส้มค่ะคือการที่เราปัดแก้มสีส้มเนี่ยมันทำให้เวลาที่เราถ่ายรูปเนี่ยมันแบบกินวิตามินซีสูงตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะแบบไปนัดรวมพลกับเพื่อนๆแต่ว่ากลางคืนเนี่ยทุกคนเราจะแปลงร่างเป็นสาวโบฮีเมียนทุกคนรอดูนะคือมาทริปนี้เนี่ยเรียกว่าได้รูปคุ้มแล้วก็คุ้มมากเพราะว่าตอนนี้บิวกำลังจะไปเปลี่ยนเมคอัพแล้วก็เปลี่ยนการแต่งตัวทั้งหมดเปลี่ยนเป็นลุคโบฮีเมียนนะคะทุกคนแต่ก่อนอื่นนะคะบิวจะมาโชว์ให้ดูนะคะว่าในทริปนี้เนี่ยบิวพกอะไรมาในกระเป๋าสีชมพูดอกไม้อันนี้บ้างนะคะทุกคนอย่างแรกก็คือถุงมืออีกข้างนะเพราะว่าเล่นมือถือไม่ได้นะคะอย่างที่สองก็คือหัวโบฮีเมียนนะทุกคนเฮ้ยน่ารักเลยซึ่งวันนี้เขาจะมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นค่ะทุกคนบูสต้องจัดเต็มให้ได้แน่ๆแล้วก็มีเป็นสติกเกอร์ค่ะแล้วก็มีกัญญาอมนะคะแล้วก็มีคีย์การ์ดมีปากกงปากกามีดอกไม้ที่พี่ตั้มมาจากตะกี้นะคะดูดิน่ารักมากสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะทุกคนเป็นตัว Biore Makeup Remover Cleansing Cotton นะคะทุกคนพกมาเพราะว่ามาทริปนี้เนี่ยเราเปลี่ยนหลายลุคเหลือเกินคือมีคนถามบิวด้วยนะว่าปกติแล้วเนี่ยพี่บิวแต่งหน้ากลิตเตอร์บ่อยมากพี่บิวเช็ดหน้ายังไงทำความสะอาดหน้ายังไงใช่ปะก็เดี๋ยววันนี้มาเช็ดให้ดูแล้วกันเนาะคือง่ายๆบิวก็ใช้เป็นตัวแบบว่า Cleansing Cotton ปกติเลยนะทุกคนง่ายๆเลยนะแค่กดไว้ประมาณแบบ 5-10 วิอะแล้วก็โอ้โหส่วนอันนี้นะบิวก็จะค่อยๆแกะทีละอันแล้วก็แกะทีละอันคือเนื้อคอตตอนเขาเนื้อนุ่มมากๆแล้วก็ไม่มีสีไม่มีแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยทุกคนเลิศมากทุกคนดูดิทีเดียวสะอาดเลยแล้วผิวแบบว่าไม่แห้งตึงแบบนุ่มมากเลยอ่ะดีงามมากอันนี้อ๋อทุกคนตัวนี้เขามีแบบว่ามอยเจอร์ไรเซอร์เซรั่มด้วยนะส
วยผิวแบบสะอาดแล้วก็นุ่มชุ่มชื้นเห็นไหมบอกแหละว่าฉันรู้แล้วว่าทำไมมันเช็ดแล้วถึงแบบรู้สึกยังชุ่มชื้นไม่แห้งตึงอยู่ดีนะให้ทุกคนดูใกล้ๆความดีงามอยู่จริงเห็นไหมนี่ให้ง่ายเลยเกะออกมาอย่างนี้นะแล้วก็ปิดแค่นี้เลยทุกคนพกไปต่างประเทศได้จริงๆเขามีไซส์เล็กกว่านี้นะอันนี้เป็น44แผ่นนะซื้อได้ที่แบบว่าสันอีแวนบอยบูสอะไรเงี้ยซื้อได้เลยส่วนอันที่เป็นแบบอันเล็กใช่ไหมก็จะซื้อได้เซเว่นอีเลเว่นซื้อได้เลยจะดูเลิฟๆเขาตรงที่เขาแบบพกพาง่ายแล้วก็สะดวกมากแล้วก็เช็ดพวกมาสคาร่าพวกเครื่องสำอางกันน้ำได้ทุกคนดูเพราะวันนึงบูแต่งหน้าหลายสีมากอยากให้รู้แล้วก็ใน1แผ่นเนี่ยทุกคนประหยัดมากตรงที่ใช้ได้2ด้านนะจ๊ะมีความดีงามเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แคปด้วยค่ะแคปทุกคนตอนนี้บิวก็เช็ดหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะบิวรู้สึกว่าแบบหน้าบิวมีความชุ่มชื้นมีความนุ่มๆอยู่อ่ะทุกคนคือบิวจะรีวิวให้นะทุกคนว่าตัวนี้เนี่ยตัวนี้พกอันเดียวจบค่ะเป็นแบบแมคอัพรีมูเวอร์ที่แบบอเนกประสงค์มากบางทีอย่างเงี้ยเราแบบแต่งหน้าพลาดใช่ป่ะทุกคนบางทีแบบมาสคาร่าแบบลุ้นซิลี่ปั๊บอุ๊ยเลอะก็เช็ดได้ทันทีเลยค่ะทุกคนมันเวิร์กมากที่เดี๋ยวบิวไปเปลี่ยนลุคนะคะเป็นโบฮีเมียนวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าลุคโบฮีเมียนของบิวจะเป็นยังไงวันนี้สิ่งที่พกมาก็คือจะเป็นแบบดอกไม้นานาพันธุ์คนอ่านไหมแต่ว่าหลักๆแล้วนะจะใช้เป็นสีนี้เลยก็อันดับแรกนะทุกคนลุคนี้ไม่ลงรองพื้นเยอะจ้ะลงเป็นแค่คอนซีลเลอร์ใต้ตานะแค่นี้พอก็คือมีความแบบว่างันผิวอยู่โอเคต่อไปนะจ๊ะลงสีเลยจ้ะใช้เป็นมือนะคะเราต้องแบบไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรเป็นสีแดงนี้ที่ร้อนแรงใช้มือนะจ๊ะเพราะว่านอกจากที่เราจะแต่งตัวเป็นคนชนเผ่าแล้วเนี่ยเราจะใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมของเขาด้วยในส่วนของคิ้วเนี่ยก็จะเขียนเข้มๆเลยถ้าสมมติว่าอยู่ๆปังอ้ออุ้ยเปื้อนเลยอ่ะทำไงอ่ะต้องไปแต่งหน้าใหม่เนี่ยปัญหานั้นจะหมดไปถ้าคุณใช้เมคอัพรีมูเวอร์ของบิโอเรนะคะเรียบร้อยค่ะเย้ทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการติดสติกเกอร์นะคะสรุปบิวใช้เป็นอันนี้ก็คือเป็นแบบสำเร็จรูปเลยอันนี้ก็คือซื้อทั่วไปเลยนะคะทุกคนเซิร์ชว่าแบบสติกเกอร์โบฮีเมียนก็คือโจดูแล้วเราก็กะดีๆแล้วก็ติดตรงคิ้วได้เลยเย้เสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนเหลือทาปากสีปากชัดมากโอเคค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวอยู่ไปงานกลางคืนก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันนะคะเย มาเจอบิวตอนนี้ก็อาจจะกลัวบิวได้ตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปงานนะคะทุกคนจัดอยู่ตรงนี้นะคะสะพานสวยมากโอ้ยอยากจะร้องดังสวัสดีค่ะชื่อบิวนะคะมาจากชมพูค่ะแคนเซอรี่นะคะก็สำหรับอินสไปร์ของชุดนี้นะคะก็ได้มาจากสีผมก็คือทำสีผมแคนเซอรี่ใช่ไหมคะก็จะคุมโทนให้แบบว่าเป็นอยู่ในโทนเดียวกันก็คือจะเป็นออกโทนน้ำตาลแดงครับผม